คยผ่านมาแถวนี้ผมก็บอกทางได้คนไม่รู้หนังสือง่ายผมใช้ความจำผมจำนี่ผมขับมาเมื่อกี้10กว่านาทีเองขับมาจากนู่นน่ะบ้านแล้วคนที่รู้จักลุงหอกอ่ะป๊าเพื่อนเราเหรอหรือไงเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเป็นน้องเขยไม่ใช่เขาอาการเขาเป็นอะไรเขาก็ไปเล่าให้เราฟังครับพวกเขาก็แนะนำมาให้มาหาเขาลองมาดูซิเราก็บอกอันนี้ก็ดีเขาแม่บ้านเขาบอกอยากมานวดมาหาก็เลยก็ชวนกันมาดีจังผมก็ไม่รู้ครับเขายังไม่เคยมาไม่ใช่นี่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ๋อคิดว่ามันได้ไหมที่เคยงับอากาศที่พองับอากาศได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยมันก็ผมธรรมดาโล่งไหมล่ะก็ปล่อยแล้วมันโล่งไหมก็ธรรมดาล่ะครับมันบอกว่ายังทีผมเพิ่งจะนั่นมาเจอสองมือเปล่าครับผมนั่นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับมีของตรงเลยครับเอาล่ะนั่งให้สบายผมดูตรงนี้นะทุ้งลมโป่งพองครับผมไม่ได้สูบบุหรี่แต่เป็นครับเออเหรอครับแต่ทำผมเมื่อกี้เห็นแม่บอกว่าจะมาให้ทำคอหานตั้งคอหานผมพอดีทำได้ทำช่างไม้ทำช่างปูนได้เหรอครับใช่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ซื้อมาถ้าซื้อมานั่งก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวให้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับไม่ต้องงงหรอกเพราะว่าร้านบริการเขามีอยู่แล้วล่ะครับผมซื้อเขามีอยู่แล้วส่วนมากครับช่างการติดตั้งหรือห่วงเรื่องนี้ง่ายๆโอเคคอยดูจะหายใจโล่งนะเขาว่าถุงลมครับผมจริงจริงจะมาจากทุกวันนี้ผมยังส่งอยู่ครับแต่ผมไม่ได้สูบตั้งนานแล้วครับแค่นั้นพยายามเวลาผมเล่าเรื่องผมก็พยายามฟังหนึ่งครับมันจะได้เปรียบเทียบกันว่าไม่จริงงั้นคอยดูมันจะหายใจโล่งโอเคนะครับรู้เองนะครับครับจะพองเพิงอะไรกันอ่อนไปตามธรรมดาไม่ต้องเกรงนะอ่อนตานึกซะว่าเป็นเขย่ากิ่งไม้เออถ้ามันเป็นกิ่งไม้ไปเลยครับเป็นก้านมะพร้าวก็ได้ถุงลมเลยมองภาพเป็นอย่างนั้นหลังเอวจะสบายด้วยครับไม่ใช่ได้แค่นี้ไอ้นะครับอีกทีหนึ่งครับปึ๊บปึ๊บจริงไม่จริงปึ๊บหายใจอ่ะปวดหัวเข่ามากเดี๋ยวเพิ่งไปครับเพิ่งหายใจก่อนหัวเข่ามันที่หลังครับเอาอยู่หมดเลยหายใจดีขึ้นไหมครับแน่ใจนะครับแน่ใจนะอีกทีก็ได้อ่ะครับมันไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยโทษปึ๊บปวดสังเกตปึ๊บโยกเยกนึกซะว่าเขย่าต้นไม้กิ่งไม้ปึ๊บลืมหายใจโยมปึ๊บสวยไปเลยเต็มสวงดีไหมครับแน่ใจครับคอยดูตัวไปหัวเข่าจะหายหัวเข่าจะหายนะครับผมไปจับหัวแต่หัวเข่าหายโอ้เกินไปแล้วมนุษย์ทำได้ยังไงนี่
ข่าวหายยังครับหยาบเองค่อนชั่วครับแต่ยังก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยครับเดินเลยให้มันรู้ไปเลยหยิบไปเดินเลยให้มันรู้ไปเลยให้มันชัดๆไปเลยไม่ต้องเสียดายไม่จะจมซีไม่ต้องเสียงท้ายแบบชิมชีครับผมของจริงเลยเป็นไงยังเจ็บนิดนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับผมโอเคจุดไหนที่มันนิดหน่อยตรงนี้ครับข้างเดียวครับโอ้โหดูเดี๋ยวเกรงนะครับจะเหลือไหมเนี่ยถามว่าหมดไหมทำเองครับดีครับหมดเลยดีอยู่ครับครับจบเลยง่ายเนาะเบาหัวไหมครับตาสว่างด้วยเบาหัวและตาสว่างไหมครับหายใจเต็มปอดเต็มโชคดีแน่แน่แน่ครับแค่นั้นก็จบแล้วทุ่งลมโป่งทองโอ้โหพ่อหมอนัดวันที่สี่เนี่ยครับวันที่สี่ธันวาเนี่ยครับอยากหายใจสะดวกครับแค่นี้ก็แข็งแรงและหายปวดเข่าโอเคไหมครับเข้าใจเนาะชัดเจนเนาะคิดว่าดีขึ้นหรือหายดีขึ้นหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จไม่ถูกเบิกหินมา10ก้อนก้อนละ10กิโลมันหายไปกี่กิโลหาย 80% นะครับ80กิโลครับโอ้ไม่ใช่น้อยแล้ว80ครับพอมันก็จะบางๆได้แน่นอนครับถ้าผมตีนะหายแน่ครับผมจะบวกไป10 10 15% 20% เสมอครับส่วนมากจะบวกไปประมาณสัก 15% ครับผมก็ไม่เข้าใจในโลกผมจะบอกในใจผมครับเพราะของเก่ามันตกค้างเนาะครับมันตกค้างมันเรื้อรังก็เลยทำให้ตัดสินใจยากโอเคครับจบข่าวครับอึ๊บนี่นะฮะอึ๊บลุกมาเลยต่อมาสาวเลยสาวสาวเลยมาเรียนตรงไหนตรงนี้ค่ะไปค่ะเหลือตีใบด่างต่อมน้ำเหลืองกี่ปีมาแล้วตรงนั้น5ปีแล้วค่ะมีอาการไหมครับมันก็บางครั้งมันก็มึนหัวอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองเนาะโอเคครับเดี๋ยวนี้มึนมากไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็มันเป็นบางครั้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่เป็นค่ะโอเคครับอยากเบาหัวอยากเบาหัวแล้วก็มึนปวดช่วงนี้เดี๋ยวนี้ชอบเป็นตะคริวขึ้นเมื่อก่อนไม่เป็นจ้ะอ้าวเราจะเบาทั้งแข้งทั้งขานะจ้าหายมึนหัวและเบาแข้งขาโอนะเอาล่ะจับสังเกตดีๆจริงไหมสองมือเปล่าช่วยได้จริงไหมสิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์เพราะมันเห็นจริงเลยหรือมันเกินการพิสูจน์มันรู้สึกจริงตึงหายตึงไม่ต้องพิสูจน์เพราะหรือมันเกินการพิสูจน์ที่เขาว่ากันครับปึ๊บอ
โทษครับปึ๊บนี่เป็นไงโล่งโล่งเลยมาล่ะโล่งเลยทันทีมาล่ะอ้าวจุดที่มีบกพร่องมันยิ่งจะเบาขึ้นเยอะอืมเขาว่ามะเร็งเราว่ามะเสงจ้ะมาแม่มาแม่เราว่าละกาจอปุ่นจ้ะนั่งให้ตรงคิดมันนอกโลกไปเลยจะไปตามเขาไปตามเขานี่นะสบายมากไหมเด็กเหลือแค่ขาอย่าหลบผมผมช่วยอะไรอย่าหลบผมจะมีท่าผมตามผมตามผมตามผมอย่าโดดเดี่ยวเองมาเป็นผู้ตามที่ดีตามผู้ใหญ่มาไม่กัดไงแต่ผู้ใหญ่ต้องมีความสามารถในการป้องกันหมาด้วยนะจ้ะหมามันจะไม่กัดนี่นะนะโอเคไหมโอเคค่ะเบามากไหมครับตอบเบาค่ะเบาค่ะเบาเบาจะเบาจ้ะขอให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนเอา8คะแนนใช้คะแนนที่รู้จะได้ 80% จ้ะโอเคใช้ได้เลยครับค่ะโอเคจบข่าวครับค่ะขอบคุณดีใจด้วยอยู่จุดไหนประเทศไทย